สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เริ่มต้นของเดือนใหม่ก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งธรรมะนะครับซึ่งก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามากมายในเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนแห่งการเข้าพรรษาสำหรับวันเข้าพรรษานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ในวันเพ็ญเดือน8นะครับซึ่งวันเพ็ญนี่ก็จะเป็นวันอาลสานหะบูชาก่อนที่จะถึงเข้าพรรษาสำหรับในปีนี้วันเพ็ญเดือน8ก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี่ก็คือวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันอาลสานหะบูชาวันพระที่สำคัญของพุทธศาสนาทั่วโลกนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นเข้าสู่วันแรม1ค่ำเดือน8นี่ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติสาธารณกิจของภิกษุทั่วๆไปเป็นเวลา3เดือนก็จะจำวัดอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ไปค้างคืนค้างจำวัดณสถานที่อื่นยกเว้นจะมีเหตุจำเป็นนะครับซึ่งเหตุจำเป็นที่สำคัญนั้นก็ได้มีบัญญัติไว้ในพุทธบัญญัตินะครับเช่นการดูแลสงฆ์ที่ป่วยอาพาธหรือการไปดูแลบุพการีที่ป่วยนะครับแม้จะเป็นภิกษุที่เคร่งครัดวินัยแต่เมื่อบิดามารดาบุพการีเจ็บป่วยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าบุพการีนั้นมีลูกชายเพียงคนเดียวกำลังบวชและก็กำลังจำพรรษาอยู่วินัยสงฆ์ก็อนุญาตให้เดินทางไปดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยสาหัสได้นะครับแต่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นี่ก็คือวิถีชาวพุทธของพวกเราในการจำพรรษาปีนี้ปี2567นี้นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะได้เดินทางไปจำพรรษาที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งสถานที่ต่างๆขณะนี้ก็มีความพร้อมแล้วแต่หลวงตาก็ยังมีจิตที่สำคัญที่จะปฏิบัติก่อนที่จะเข้าพรรษาซึ่งแอดมินก็ได้นำมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะถ้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยพระคุณเจ้านะครับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่โรงพยาบาลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยซึ่งเป็นเส้นทางที่หลวงตาจะเดินทางผ่านจากจังหวัดเชียงรายนี่ผ่านไปที่จังหวัดนครพนมนะครับวันที่30ก็คือเมื่อวานนี้ได้พักจำวัดสวดมนต์ทำวัดเย็นเช้านี้หลวงตาก็บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าประกอบศาสนกิจที่โรงพยาบาลเอราวัณแห่งนี้ยอดเงินบริจาคของโรงพยาบาลและพี่น้องประชาชนญาติธรรมวันนี้ 71,358 บาทเลขสวยเลขเดียวกับทะเบียนรถที่หลวงตาได้ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือ58นะครับวันนี้ก็คงมีท่านผู้ชมโชคดีกันบ้างล่ะแล้ววันที่1นี่เองเมื่อเสร็จกิจแล้วหลวงตาก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมหลวงตาพักจำวัดในที่พักสงฆ์นี่2คืนก็คือคืนวันที่1และก็คืนวันที่2นะครับเช้าวันที่3นี่บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าเรียบร้อยก็จะเดินทางไปที่จังหวัดตราดวัดสะพานหินการเดินทางนี่ก็ใช้เวลาราวครึ่งวันนะครับก็คงไปถึงในตอนค่ำบ่ายๆนะครับยังไม่ถึงค่ำเมื่อไปถึงวัดสะพานหินเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเด่นจำวัด1คืนเช้าวันที่4กรกฎาคมนี่ก็เริ่มเดินทุดงเท้าเปล่า
จากวัดสะพานหินมาตามถนนสุขุมวิทนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยถึงจังหวัดจันทบุรีออกทางขวาขึ้นไปทางปราจีนบุรีเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นี่ก็เส้นทางคร่าวๆนะครับเป็นเส้นทางทุดงควัดเท้าเปล่าสำหรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในปี2567นี้นี่เป็นข่าวดีที่พวกเราได้รอคอยนะครับยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งมีความตื่นเต้นปลื้มปิติยินดีแล้วก็ดีใจเข้ามาทุกขณะทุกขณะแม้ขณะนี้สุขภาพธาตุขันธ์ของหลวงตาจะยังไม่ 100% ก็ยังมีอาการเจ็บหลังอยู่หลวงตาก็จะเดินด้วยความระมัดระวังนะครับระยะทางในแต่ละวันนั้นเดินได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นหลวงตาจะใช้ระยะทางไม่ไกลหลวงตาบอกว่าวันละ20กิโลนี่น่าจะได้แต่แอดมินดูแล้ว20กิโลนี่ก็ถือว่าไกลนะครับสักไม่เกิน10กิโลนี่ก็กำลังดีนะครับหลวงตาก็จะได้มีเวลาพักในช่วงกลางวันพอช่วงค่ำก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นเช้าก็จะเดินทางต่อจบที่วันที่14กรกฎาคมวันที่14นี่ถึงตรงไหนก็พักจำวัดตรงนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นเช้าวันที่15บิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็เดินทางไปกุชินารายนะครับรับกิจนิมนต์ที่สุดท้ายก่อนที่จะเข้าพรรษาเช้า16เดินทางไปที่ถ้ำบ้านม่วงแล้วก็จำวัดอยู่ที่ถ้ำบ้านม่วงจนถึงวันที่20วันอาลสันหบูชานะครับและ21ก็จะเริ่มเข้าพรรษาเพราะนั้นหลวงตาก็จะจำวัดก่อนที่จะเข้าพรรษานี่4วันนะครับวันนี้เราก็คอยติดตามรับชมเช่นกันวันนี้ได้ชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นประกอบสัตนกิจที่โรงพยาบาลเอราวัณเราก็ปลื้มปิติยินดีร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณแอดมินเพจหลวงตาบุญชื่นในตำนานที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ